การมีระบบหรือแผนการปฏิบัติการแผนที่ได้วางไว้ตามความเป็นจริงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแก้ถูกก็จะลดปัญหาอย่างไรจะแก้ได้ในที่สุดนะครับนี่คือพระมหากรุณาธิคุณบางคนตั้งคำถามบอกว่าทำไมพระมหากษัตริย์ไม่มาสั่งการเองทั้งหมดนะครับเรียนให้ทราบว่าการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับพระมหากษัตริย์เนี่ยจะปกเกล้าไม่ปกครองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะโดยเฉพาะเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับสมเด็จพระบรมราชินาถได้เสด็จดำเนินมานะครับเพื่อสอบถามการเคลื่อนไหวนะครับกับคณะรัฐมนตรีนะครับเกี่ยวข้องกับโควิด -19ไปดูการถ่ายทอดสดนะฮะซึ่งหลายท่านอาจจะพลาดนะครับผมได้โพสต์ใน Facebook แล้วก็เป็นพระดำรัสของพระองค์ท่านครับเรื่องโรคระบาดนี้ก็ไม่ใช่ความผิดของใครแล้วก็มันถึงที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเป็นหน้าที่ที่จะดูแลแก้ไขให้ดีที่สุดถ้าเกิดมีความเข้าใจในปัญหาในความเข้าใจไม่เดียวเขาไม่ใช่หนักเขามายอมรับตามบุญตามกรรมแต่มีเราเข้าใจในสถานการณ์มีการเข้าใจในปัญหาแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับโรคที่มีเข้าใจในปัญหาอันที่สองก็คือการจากข้อที่หนึ่งก็คือการมีการบริหารจัดการมีการบริหารจัดการมีแผนประเด็นเหตุมีการระบบในการปฏิบัติแก้ไขให้จุดๆรู้ปัญหาแก้ไขให้จุดๆโดยการมีการบริหารจัดการแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็ต้องให้ประชาชนได้เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องและเหตุผลที่จะต้องปฏิบัติเพราะว่าการมีระบบหรือแผนการปฏิบัติการแผนที่ได้วางไว้ตามความเป็นจริงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแก้ถูกก็จะลดปัญหาอย่างไรจะแก้ได้ในที่สุดอันนี้เราก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายที่ดูดีได้กับผ่านรับสายตาถ้าผมมีอะไรก็ค่อยเริ่มมีอะไรที่จะให้เพิ่มเติมอะไรได้จะมีช่วยอะไรบ้างจำเลยได้ก็ยังกำหนดอะไรเป็นอย่างอะไรที่เป็นอะไรแต่เรายังบอกได้ว่าเป็นอะไรแล้วก็มีความที่แบบว่าจะบอกเราไม่เป็นไรหรอกพวกเราไม่เป็นหมออาจจะเหนื่อยนะช่วงนี้ฝากเป็นกำลังใจให้คุณหมอกับพยาบาลด้วยค่ะต้องยอมเหนื่อยแต่เพราะต้องการขาดเครื่องมือขาดปัญหาอะไรเนี่ยสามารถจะกลับหรือบอกมาได้ในการนี้พระเจ้าอยู่หัวนะครับสมเด็จพระราชินีคณะรัฐมนตรีได้มีการตรวจร่างกายนะว่ามีอาการป่วยหรือไม่เป็นอย่างไรบ้างนะครับเรื่องโควิด-19ก็จากรายงานข่าวของสำนักพระราชวังนะครับซึ่งเป็นรวมการเฉพาะกิจก็รายงานว่าพระองค์ทรงสุขภาพดีนะครับแล้วก็ได้ทรงบริจาคเครื่องช่วยหายใจจำนวน100เครื่องนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการรักษาเรื่องโควิด-19ซึ่งตอนนี้ในสหรัฐอเมริกาเครื่องช่วยหายใจเนี่ยมีความจำเป็นอย่างมากนะครับก่อนหน้านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ให้จิตอาสานะครับได้นำสิ่งของพระราชทานเป็นถุงขนาดใหญ่เลยนะครับไปให้กับประชาชนในชุมชนที่ยากจนในกรุงเทพมหานครนะครับก่อนหน้านี้ก็พระองค์ท่านเนี่ยนะครับ
ได้ทำการดูแลนะครับบุคคลที่เสียชีวิตจากไฟป่าเป็นผู้ใหญ่บ้านนะได้มีการพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษนะครับเนื่องจากไปดับไฟป่าแล้วก็โดนไฟคลอกเสียชีวิตแล้วก็อีกหลายกรณีที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเราจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับสงสัยพระเจ้าอยู่หัวช่วยอะไรบ้างนะครับตอนนี้พระองค์ท่านก็ออกมาช่วยเหลือเป็นขั้นเป็นตอนนะครับและปฏิบัติของท่านก็คงทำให้เห็นได้ชัดนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับท่านบอกว่าต้องเสียสละในเรื่องของส่วนตัวการเสียสละเรื่องส่วนตัวในสถานการณ์ปัจจุบันก็เรียกว่าสถานการณ์ฉุกเฉินมีความจำเป็นนะครับเพราะว่าการแพร่ระบาดโควิด-19 เนี่ยเป็นเรื่องของการแพร่ระบาดที่บอกไม่เห็นตัวศัตรูเป็นใครก็ไม่รู้ไม่มองไม่เห็นนะเราต้องเสียสละส่วนตัวนะครับเพื่อทำการระงับการแพร่ระบาดของโควิด-19ในขณะที่พระเจ้าอยู่หัวนี่ก็ปิดทองหลังพระนะครับท่านไม่ได้บอกใครเลยว่าเอาสิ่งของไปบริจาคนะครับให้จากชุมชนท่านทำของท่านเองนอกจากนี้นะครับทราบว่าก็มีการนำเงินนะครับให้กับบางท่านนะไปทำการช่วยเหลือคนยากจนไปไล่บริจาคคนยากจนตามชุมชนต่างๆเพื่อช่วยเหลือพระองค์ท่านก็เป็นบุคคลที่เป็นผู้นำประมุขของรัฐนะที่อยู่เบื้องหลังนะปิดทองหลังพระในการช่วยเหลือประชาชนนะส่วนที่มีข่าวมาเสมอว่าท่านป่วยหรือเปล่าท่านเป็นอะไรหรือเปล่าติดโควิด-19 หรือเปล่าสรุปแล้วจากการตรวจร่างกายไม่มีนะครับนี่คือพระมหากรุณาธิคุณบางคนตั้งคำถามบอกว่าทำไมพระมหากษัตริย์ไม่มาสั่งการเองทั้งหมดนะครับเรียนให้ทราบว่าการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับพระมหากษัตริย์เนี่ยจะปกเกล้าไม่ปกครองปกเกล้าก็คือว่าหลังจากที่มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีมาแล้วส.ส.มาแล้วส.ว.มาแล้วทรงโปรดเกล้าลงไปเท่านั้นนะครับตามที่สภาผู้แทนราษฎรตามที่คณะรัฐมนตรีนะครับมีการเสนอขึ้นมาในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีนะครับพระมหากษัตริย์ไม่ได้มีหน้าที่ในการปกครองประเทศนะครับมีหน้าที่เป็นประมุขของรัฐนะครับซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่24มิถุนายน2475เป็นต้นมาจากเดิมเปลี่ยนการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับพระมหากษัตริย์จะทำบางกรณีนะครับบางพระราชกรณียกิจเท่านั้นนะฮะต่างจากประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่ประธานาธิบดีจะควบคุมซึ่งเป็นประมุขของรัฐเนี่ยจะควบคุมจะดำเนินการจัดการทั้งหมดต่างจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างซาอุดิอาระเบียอย่างเงี้ยที่พระมหากษัตริย์จะควบคุมสั่งการดำเนินการบริหารประเทศทั้งหมดนะในประเทศไทยเป็นรูปแบบของราชาธิปไตยนะนั่นหมายความว่าสิ่งที่พระองค์ท่านตอนนี้นะพระองค์ท่านได้บริจาคเครื่องช่วยหายใจนะครับจำนวน100ชุดนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่มีความจำเป็นในยามขาดแคลนซึ่งตอนนี้หายากมากนะเครื่องช่วยหายใจหายากมากทราบว่าต้องใช้เวลานานมากนะครับในการจะหาเครื่องช่วยหายใจเหล่านี้เพราะหลายๆประเทศเนี่ยก็ขาดแคลนเหมือนกันแต่สุดท้ายพระองค์ท่านก็สามารถเอามาได้และทยอยไปตามโรงพยาบาลต่างๆแล้วนะครับนี่คือพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีนาถนะครับซึ่งห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ห่วงใยคนไทยและตอนนี้นะครับเครื่องมือเหล่านี้ในสถานการณ์ฉุกเฉินพระองค์ท่านก็ได้ทำการช่วยเหลือแล้วขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เตรียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจ
ให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย